ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ My Drawing Anime หรือ Mine Drawing Anime นะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาวาดอะไรที่มันเกี่ยวกับฮาโลวีนกันหน่อยนะครับก็ไหนๆก็ฮาโลวีนทั้งทีนะครับก็อยากวาดรูปอะไรที่มันเกี่ยวกับผีสักหน่อยแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีอะไรว่ากระแสเกี่ยวกับ Walking Dead Season 7ด้วยนะครับนะรูปนี้ผมก็เลยอยากวาดรูปตัวการ์ตูนอะไรที่มันเกี่ยวกับผีสักหน่อยนะครับก็จะเป็นรูปนิยะเทรุจิคุงใช่ไหมตัวผู้ชายถ้าจำชื่อไม่ผิดนะกับคุณยูโกะนะครับจากเรื่องคนสืบผีนั่นเองนะก็เป็นอีกการ์ตูนหนึ่งที่ผมชอบนะครับนะผมก็ซื้ออะไรวะเรื่องเนี้ยผมไม่ได้แบบไปดูอนิเมะอะไรมานะแต่ผมซื้อมังงะหนังสือการ์ตูนอะไรพวกเนี้ยนะมาซื้ออ่านเอานะผมซื้อตั้งแต่ก่อนที่มันยังไม่ทำมาเป็นการ์ตูนซะอีกนะผมก็ติดตามมานานเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เราก็จะสังเกตได้ว่าคลิปนี้ผมเอาการ์ดยูกิมาทำเป็นที่ลองมือนะครับนะก็ที่ผมเอาการ์ดยูกิมาทำเนี่ยก็คือผมเห็นมันหาง่ายดีก็ตอนนั้นผมไปเดินเที่ยวอยู่นะครับแล้วก็เจอร้านขายการ์ดนะก็ตอนเด็กๆก็ชอบเล่นอ่ะการ์ดยูกิผมเนี่ยชอบเล่นกับเพื่อนนะเนี่ยผมเซียนมากเลยการ์ดยูกิก็เลยการ์ดยูกิไม่ได้เห็นนานเลยก็ซื้อมานะครับตอนนั้นแต่กูก็ไม่ได้ซื้อมาเล่นเนี่ยก็เอาซื้อมาทำเป็นที่ลองมือนะครับนี่เราก็มาต่อด้วยการลงสีผิวกันเลยนะครับนะก็จากในรูปนี้ก็จะเป็นรูปที่ทั้งสองคนกำลังนะก็กำลังกอดกันนะครับนะก็เป็นผีนะครับผมคุณยูโกะเนี่ยก็เป็นผีนะครับก็เป็นผีที่ชอบแบบผีเอาผีเลียหัวนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วคุณยูโกะนี้เป็นคนที่มีอายุมากเลยนะครับนะก็ตายตั้งแต่ปีมาโวนู่นแล้วแต่แบบวิญญาณอะไรก็ยังแบบเหมือนเดิมนะครับผมนะจริงๆคุณยูโกะเนี่ยอายุแบบเยอะมากเลยนะครับเรามาต่อกันที่งานผลงานของเรากันดีกว่านะครับนี่ก็ลงเอาหมึกคัสสีดำมาลงเงาตรงเสื้อนะครับเสื้อชุดนักเรียนโรงเรียนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เอาหมึกสีเซไคสีที่แบบสีดำอะไรว่าที่มันอ่อนกว่าสีดำมาทำเป็นส่วนที่โดนแสงนะครับนี่ก็เป็นลงสีเทาครับสีเทาที่ออกแนวฟ้าๆตรงชุดของคุณยูโกะนะครับผมแล้วก็ที่ผมหายไปหลายวันเนี้ยก็คือแบบนะผมก็แบบมีงานอะไรที่ต้องทำนะครับผมก็มีงานการอะไรที่ต้องทำนะแล้วก็รูปนี้ก็ใช้เวลานานนะครับผมรูปนึงเนี่ยกว่าจะได้ก็ต้องใช้เวลานานนะครับนะแล้วก็ส่วนน้องๆที่เปิดเทอมแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกันด้วยนะครับนะที่ต้องไปเจออะไรน่าเบื่อน่าเบื่อ จริงๆการเรียนก็ไม่น่าเบื่อนะครับการเรียนมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเราก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับเพื่อความฝันของตัวเองนะครับเพื่อพ่อแม่ครอบครัวนะครับนี่ก็ลงสีผิวคนเอ้ยคุณยูโกะคนคุณนะครับผมก็ไม่ได้พากคลิปงานไอ้สนานไงก็อาจจะพูดติดขัดๆบ้างนะครับหายไปนานเลยไปอู้อะไรอยู่นั่นแหละก่อนนี้ครับก็ลงสีผิวคุณยูโกะนะครับสีผิวคุณยูโกะก็จะแบบขาวๆนะครับนะยูโกะซังก็ต้องสวยๆไว้ก่อนนะครับนี่ก็ลงสีผิวที่ตาของนิยะเรียกว่านิยะก็แล้วกันเรียกง่ายดีนี่ครับก็ตาก็จะสีน้ำตาลนะครับผมตาของคุณยูโกะเนี่ยก็จะสีแดงๆนะครับนี่ก็ทำอะไรวะเอาสีเทามาระบายตรงตาที่แบบเหมือนเงาๆนี่ก็ลงสีเผาเอ้ย สีเผาว่าสีผิวเป็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่ได้พากคลิปนานเลย ลงสีเอ้ยไม่ใช่สีผิวดิสีผมเออ
ีผมนะครับสีผมก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลน้ำตาลเหลืองๆนะครับนะก็ส่วนที่โดนเงาก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับนะคลิปนี้ถ้าผมพูดอะไรมั่วหรือว่าพูดผิดอะไรไปบ้างก็อย่าใส่ใจอะไรมากนะครับนะก็แบบหายไปนานเนี่ยไม่ได้มาภาคอะไรซะนานเลยแบบพูดผิดๆถูกๆก็ขอโทษกันด้วยนะครับนะนี่ก็ตอนแรกก็ลงสีน้ำตาลก่อนแล้วก็เอาสีเหลืองมาระบายทับนะครับนะไอ้ตรงส่วนที่เป็นเงาผมของเนี้ยพุงนะครับก็เนี่ยครับก็เหมือนเดิมครับใช้พลังข้อมือครับผมตวัดขึ้นตวัดลงอีกเช่นเคยนะครับก็ใครที่ไม่รู้วิธีการทำอะไรก็ไปดูคลิปเก่าๆหรือว่าสังเกตดูกันเอาเองนะครับนะผมขี้เกียจสอนบอกกันตรงๆนะนี่ก็ลงสีผมนะครับสีผมคุณยูโกะนะครับนะก็จะเป็นสีผมเจ๊แกเนี่ยก็จะแบบออกสีดำๆม่วงๆนะครับก็นี้ครับใช้สีดำมาตวัดก่อนเลยครับตอนแรกตวัดขึ้นแล้วก็เอาสีม่วงครับมาตวัดครับอีกทีหนึ่งก็จะได้ออกมาอย่างที่เห็นกันในคลิปนะครับนี่ก็ลงสีผมครับสีผมคุณยูโกะนี่ก็แก้มของนียะคุงก็จะแดงๆนะครับเพราะเขินนะครับเพราะนมเนี่ยโอ้โหนมนี่ชนตัวกันเลยทีเดียวนี่ก็ลายเซ็นกันนะครับผมลายเซ็นกันนะครับผมก็มีเนะหรือไม้นะครับก็วาดไว้วันที่อะไรวะวันที่2เดือน11ปี2016จริงๆวันฮาโลวีนมันคือวันที่31ตุลานะครับนะแต่ผมดองภาพนี้ไว้นานมากเลยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อติดตามผลงานใหม่ๆกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม See you